ตามพระคมข่าวรอบวันเหตุการณ์กันต่อนะครับไปดูเรื่องของคุณธนากรนะครับได้บอกให้คุณพิธากลับไปคิดทบทวนใหม่ในเรื่องของยายัดคดีมาตรา1นึเนี่ยเข้าไปรวมอยู่ในร่างนิรโทษกรรมของพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็ชี้เรื่องของการที่นายพิธาคิดแบบนี้เนี่ยว่าถือเป็นเป็นเรื่องที่อันตรายมากกับประเทศไทยครับนายธนากรวังบุญคงชนะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับประธานพรรคเก้าไกล ได้ระบุว่าผู้ที่กระทําความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนถือเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองจึงจะรวมคดีนี้เข้าไปอยู่ในร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมทางการเมืองของพรรคก้าวไกลก็บอกว่าหลังจากที่ตนเองได้ฟังนายพิธาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนในเรื่องนี้เนี่ย จึงไม่แปลกใจเลยว่าสสของพรรคก,ก้าวไกลทาไมถึงเหมือนกับนายพิธาซึ่งตนเองไม่เห็นด้วยแล้วก็ขอคัด้านนะครับเนื่องจากคดีหมิ่นประมาทล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นถือว่าเป็นคดีอาญาไม่ใช่เรื่องของการเมืองแล้วก็ย้ําว่าสถาบันไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองจึงขอเรียกร้องให้นายพิธาที่เพิ่งกลับมาทําหน้าที่สสในสภาไปคิดทบทวนเรื่องนี้ซะใหม่ว่ามีความเข้าใจผิดอะไรหรือไม่นะครับเพราะว่าปวิอาญามาตรา1 1 2เนี่ย มีไว้ปกป้องพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นประมุขแห่งรัฐและสถาบันเป็นความมั่นคงของชาติใครจะล่วงละเมิดมิได้การที่นายพิธาคิดและมองแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่อันตรายมากกับประเทศนายธนากรยังระบุด,ด้วยครับว่าตนนขอตั้งข้อสังเกตว่านายพิธาและสสพักก้าวไกลนอกจากจะไม่ชี้แนะหรือห้ามปรามเยาวะชนไม่ให้หลงผิดเป็นชอบแล้วแต่ดูเหมือนเป็นการให้ท้าย สนับสนุนให้เยาวชนเนี่ยออกมาเคลื่อนไหวในลนักษณะนี้อย่างต่อเนื่องจนถูกดำเนินคดีหลายรายใช่หรือไม่มากกว่าน,นี้นายพิธายังได้กับยกคดีมาตรา1นึมาอ้างว่าเป็นอุปสรรคต่อ,อการสร้างความสมานฉันท์ทำให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองทําให้พักก้าวไกลต้องเสนอร่างกฎหมายเพื่อให้สภาร่วมกันหาทางออกตอนเชื่อว่าทั้งสภาไม่มีพักไหนนอกจากพักก้าวไกลที่เห็นว่าคดีผิดมาตรา1นึ่งหนึ่งสองนี่เป็นเรื่องการเมือง จะมีก็มีแค่กลุ่มเดียวที่นายพิธายกขึ้นมาอ้างเท่านั้นการแสดงความเห็นทางการเมืองถือเป็นสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิทําได้แต่ประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึนสองนั้นมีไว้ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเมืองเลยจึงขอเรียกร้องให้ในายพิธาถ้าคิดผิดเนี่ยกลับไปคิดใหม่ช่วยคิดทําความเข้าใจกับสสของพรรคกล้าวไกลด้วยรวมทั้งผู้สนับสนุนให้เข้าใจในเรื่องนี้อย่างถูกต้อง อย่าสร้างชุดข้อมูลแบบนี้ออกมาทําให้ประชาชนสับสนและคิดว่าเป็นเรื่องประชาธิปไตยใครจะพูดอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมันอยู่บนหลักของกฎหมายหากใครมาด่าว่าดูหมิ่นเหยียดหยามนายพิธาหรือบุพการีอย่างรุนแรงถามว่านายพิธาเนี่ยจะยอมรับได้หรือไม่ขอให้หยุดเอาคาดียาวชนมาอ้างเพราะการเมืองกับมาตรา1 1 2เนี่ยมันคนละเรื่องเดียวกันครับ